รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณแม่ผู้ต้องการเผยแพร่งานเขียนชิ้นสำคัญของลูกชายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะคะเพราะต้องการให้คนไทยได้รับทราบค่ะว่ามีคนไทยเป็นนักเขียนชื่อดังอยู่ในสหรัฐอเมริกาจนในที่สุดคุณแม่ท่านนี้ได้กลายมาเป็นเจ้าของบทประพันธ์ที่โด่งดังในไทยค่ะความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดAll New Isuzu Mew X Originality Redefined ช่วงโฟกัสออนวันนี้นะคะดร.เฉลิมชัยพาเราไปสนทนากับคุณไทยเท้าสุจริตกุลมาดามท่านเอกอัครราชทูตสมปองสุจริตกุลถึงแรงบันดาลใจในการเขียนนวนิยายชื่อดังของไทยหลายเรื่องค่ะช่วง Focus On สนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Live Variety กับผมเฉลิมชัยยอดมาลัยนะครับสัปดาห์นี้อยู่ใน อภิรักษ์กิตติสมัยนะครับคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับวันนี้ผมจะชวนคุณไปสนทนากับสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับวันนี้จะมาในบทบาทของคุณแม่ผู้เป็นนักประพันธ์นะครับนั่นหมายความว่าผมจะชวนคุณไปคุยกับคุณไถ่เถาสุจริตกุลหรือผมขออนุญาตเรียกท่านว่าคุณอาไถ่เถานะครับตอนนี้คุณอาไถ่เถาอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับคุณอาครับขอบพระคุณที่ให้เกียรติรายการอีกครั้งครับคุณอาครับสวัสดีค่ะครับคุณอาเริ่มเขียนหนังสือคุณอาเริ่มมานานยังครับก็เริ่มจากเรื่องแปลนะคะสาเหตุที่แปลเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ใช่ว่าว่างนักหรอกแต่ว่าอยากจะให้คนไทยรู้ว่าคนไทยซึ่งเขียนภาษาฝรั่งหนังสือฝรั่งขายฝรั่งบังเอิญนักเขียนคนนั้นเป็นลูกชายดิฉันก็เลยอยากจะเผยแพร่ให้คนทราบว่าเราทำได้อะนะคะก็คือหนังสือของคุณสมเถาสุจริตกุลค่ะครับซึ่งเขาใช้นามปากกาว่า SP สมเถาเถาใช่ซึ่งแสดงว่าตอนนั้นก็คือยังอยู่ต่างประเทศอยู่อยู่ต่างประเทศกันหลายปีแล้วค่ะตั้งนาน 30-40 ปีแล้วเราได้แรงบันดาลจากเขาแล้วก็มีผลที่มันเป็นบังคับไกลๆคือเราอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าเราก็เขียนภาษาอังกฤษขายฝรั่งขายออกค่ะใช่ครับคือแรกเริ่มเนี่ยจะเป็นพวกนิยายวิทยาศาสตร์อ๋อครับเป็นไซไฟคือว่าคือดิฉันเองก็ไม่เข้าใจหรอกนะเรื่องนิยายวิทยาศาสตร์นะคะครับก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างจะแคบสำหรับนิยายประเภทนี้อย่างไรก็ตามดิฉันก็เลือกแปลเรื่องที่สั้นที่สุดเรื่องชื่อว่า Absentee from Felicity Awhile ซึ่งมันเป็นวลีเด็ดของเชคสเปียร์ในหนังสือหรือละครในดิฉันจำไม่ได้แล้ว คือหมายความว่าคือจมเท้าเอามาเกี่ยวโยงกับมนุษย์ต่างดาวที่เข้ามาเยือน นะคะอันนั้นเป็นเรื่องแรกเลยเมื่อปี2530หรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะแสดงว่าตอนนั้นจริงๆคุณอาก็ยังเป็นมาดามท่านทูตอยู่นะครับยังเป็นค่ะใช่ไหมครับยังเป็นมาดามท่านทูตอยู่งานก็เยอะนะฮะก็ยังต้องมาเพราะจริงๆงานของมาดามทูตนี่ก็เยอะแยะมากมายก็ใช้เวลาว่างนะคะเพราะว่าตามปกติเป็นคนชอบอ่านอ๋อครับผมแล้วก็เนื่องจากแรงบันดาลอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วเมื่อสักครู่เนี่ย คืออยากจะให้คนไทยรู้นะคะก็แปลเรื่องนี้ก็รู้สึกจะตีพิมพ์ครั้งแรกเป็นเรื่องสั้นในนิตยสารอะไรซึ่งจำไม่ได้แน่เพราะนานมากแล้วนะคะทีนี้สิ่งหนึ่งเนี่ยที่คนไทยรู้จักคุณอาไถ่เถาเนี่ยคือนักเขียนรางวัลเอาผมเอาสองรางวัลก่อนนะครับก็คือหนึ่งคือรางวัลนาราธิปผมเรียกสั้นๆก่อนนะฮะรางวัลนาราธิปอันนึงแต่อีกรางวัลก็คือรางวัลสุรินทราชาสองรางวัลเนี่ยร
รางวัลนราธิปเนี่ยนะครับเป็นรางวัลใหญ่อะคุณอาครับอยากเรียนถามคุณอาตรงนี้ครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันดิฉันถือว่าลอยลงมาจากฟ้าดิฉันไม่ทราบซะด้วยซ้ำว่ามีการเสนอนามจู่ๆวันดีคืนดีก็มีโทรศัพท์มาบอกว่าได้รับเลือกครับจะไปรับรางวัลได้ไหมรางวัลนี้คือเป็นสำหรับนักเขียนและนักแปลอาวุโสครับซึ่งมีผลงานต่อเนื่องและยาวนานครับและผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคมครับอันนั้นถือว่าเป็นเกียรติสำหรับส่วนตัวดิฉันมากเลยครับและต่อมาในปีเดียวกันหรือปีต่อมาก็ได้อีกรางวัลหนึ่งนี่ก็ลอยมาจากฟ้าเหมือนกันคือรางวัลสุรินทร์ราชาครับผมเป็นรางวัลสำหรับนักแปลดีเด่นครับที่มาก่อนนะครับคือว่าหลังจากแปลเรื่องสั้นของลูกชายก็ตอนหลังก็แปลนวนิยายครับเรื่องแรกเนี่ยเรื่อง Jasmine Night ซึ่งให้ชื่อไทยว่ามาริสาราตรีมาริสาราตรีเรื่องนี้ทีแรกก็นึกว่าหมูขอโทษนะใช่มาริสาราตรีเนี่ยนะครับเล่นนะครับผมครับเพราะว่าอ่านดูมันรู้สึกว่าคุ้นเคยมากนะกับไอ้เด็กในเรื่องเนี่ยคือเป็นเด็กที่เป็นเด็กไทยที่เติบโตในเมืองนอกแล้วก็ค่อนข้างจะสับสนในหลายๆเรื่องครับเขาได้พูดถึงความเจ็บปวดหรือความอะไรทุกอย่างคือสิ่งที่เขาผ่านมา uh-huh. อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ว่าอันนี้คงง่ายอ่ะ uh-huh. แต่ทำไปทำมามันไม่ง่ายเลยมันยากมาก เพราะว่ามันเป็นเรื่องเล่าของเด็กจริงแต่เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะแก่แดดแล้วลึกซึ้งอ่ะอ๋อครับผมครับคือที่จริงก็คือเป็นเขาเรียกว่าอัตตะชีวประวัติของสมเถาเองซึ่งเขา เขียนลงไปโอเคก็ทำจนเสร็จก็ส่งให้สมเถาอ่านแล้วก็มีเพื่อนของสมเถาอีกคนเป็นคนอเมริกันซึ่งรู้ภาษาไทยดีเป็นอยู่ในแวดวงนักเขียนหนังสือพิมพ์เหมือนกันนะคะชื่อบ๊อบฮอลลีเดย์ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วก็อ่านเขาก็ชอบใจนะเขาก็หัวเราะสมเถาก็หัวเราะบอกนี่แม่ไม่ไหวแล้วนะถ้าแม่แปลเรื่องนี้ได้นะเรื่องไหนในโลกแม่ก็แปลได้แปลได้ครับฮะก็เรื่องนั้นก็เลยได้รับการตีพิมพ์หลายครั้งนะคะคือหลังจากแปลแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งก็ยังแปลเรื่องสั้นๆและนวนิยายสั้นๆต่อไปครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสยองขวัญไม่ใช่เพราะชอบเรื่องพวกนี้นะครับแต่สนใจความเป็นมาของการที่จะเป็นฆาตกรที่มีชื่อหรือเขาเรียกฆาตกรต่อเนื่องซ้ำซ้อนอะไรก็ตามมันต้องมีอะไรสักอย่างครับครับในภูมิหลังในชีวิตเด็กก็ตามในอะไรก็ตามนะคะซึ่งมันต้องมีอ่ะก็อยากจะรู้ว่าอะไรแล้วเมื่อทำแล้วเนี่ยก็ได้รับโทษยังไงอะไรคือตอบแทนอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่สนใจก็เลยแปลเรื่องนี้ครับพอแปลได้สักพักนึงเราเขียนมั่งดีไหมอ๋อโอเคเปลี่ยนมาเขียนเองค่ะครับพอดีไปอ่านเรื่องสั้นของจีนครับเรื่องArrest the Red Lantern โอเคครับก็เป็นเรื่องสั้นของสู่ถงครับอ่านดูนี่มันนี่บรรยากาศคือดิฉันเป็นอายุเยอะคุณก็ทราบแล้วก็เกือบจะหนึ่งศตวรรษแล้วนะครับชีวิตของคนไทยสมัยโบราณค่อนข้างดีครับก็เลยคิดจะนำเรื่องนั้นเนี่ยมาดัดแปลงเป็นเรื่องที่เกิดในเมืองไทยนี่เคยเป็นบ่อเกิดของมงกุฎดอกส้มนี่เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาเนื้อเขาความสบายคือความสุขที่จะมันคนละงานอะครับสบายความสุขคนละเรื่องเขียนลงนิตยสารฉบับหนึ่งนะคะครับได้สัก3ตอนดิฉันได้ตอนนั้นยังอยู่เมืองนอกครับก็ได้รับการติดต่อเขาอยากจะทำเป็นละครโทรทัศน์ซึ่งก็แปลกใจมากเขาโทรศัพท์ไปได้ยังไงไม่ทราบถึงอเมริกาครับเขาบอกว่าคอยหน่อยดีไหมคะครับให้มันไปอีกหน่อยคุณอาจจะไม่ชอบเลยก็ได้อ๋อเพราะฉะนั้นคุณอาก็ยังเขียนไม่จบพูดง่ายคือยังเพิ่งเริ่มมาไม่กี่ตอนสามสี่ตอนเองครับฮะยังไงก็ตามก็เขียนจนจบแล้วก็ในสุดก็ทำออกมาซึ่งจำได้ว่าเป็นช่องของช่องเจ็ดใช่ละครดังมากละครดังมากครับใช่ครับก็ดังทีเดียวนี่ปัญหามีอยู่ว่าเรื่องต้นฉบับเดิมเนี่ยมันเป็นเรื่องจีนนะคะบรรยากาศได้ทุกอย่างก็เป็นจีนครับแต่ของเรานี่เป็นไทยใช่บ้านก็อยู่ริมคลองภาษีเจริญอาณาจักรจีนบนพื้นแผ่นดินไทยในคำนำรวมเล่มหนังสือที่ท่านบอกเลยว่าอันนี้ดิฉันได้เอามาจากอันนี้ครับหนังสือจีนและได้ติดต่อขอถามเข้าไปด้วยว่ามันเกิดดังขึ้นมาอย่างเงี้ยจะให้ดิฉันตอบแทนว่ายังไงเพราะเรื่องลิขสิทธิ์นะคุณอาก็มองเรื่องลิขสิทธิ์ตรงนั้นครับ
คือคิดทุกอย่างคือที่ฉันไม่ได้จะเอาไม่ได้ขโมยของใครมาเอาผลกำไรอะไรใช่ไหมเขาก็ไม่ตอบมาแต่ที่ฉันถือว่าที่ฉันเขียนแล้วเรียบร้อยแล้วก็แจ้งไปเรียบร้อยแล้วที่ฉันมานึกอีกทีนะเอ๊ะปัญญาเรามีแค่เอาเรื่องคนอื่นมาเขียนเหรอเรื่องนี้ฉันจะเอาเองละว่าแสดงเองเลยแสดงเองละครับผมก็คือเรื่องดอกส้มสีทองสีทองใช่ครับซึ่งปรากฏว่าได้รับคำนิยมมากกว่าเรื่องแรกใช่ไหมครับใช่ก็เอามาเป็นเด็กเกิดในบ้านเจ้าสัวอะไรเนี่ยแล้วก็เดินเรื่องต่อไปครับอันนี้ก็เป็นชุดดอกส้มที่สองพอทำเป็นละครโทรทัศน์ก็เกิดคนชอบเยอะใช่ครับก็ทางผู้จัดก็มาบอกว่าให้เขียนเรื่องสามเร็วๆคือดิฉันเป็นคนที่ไม่ชอบผลกระแสครับครับและอีกอย่างดิฉันคิดมากนะเพราะว่าเขียนโดยใช้ชื่อตัวเองอ่ะเราก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเขียนเพื่อเลี้ยงชีพเราเขียนเพราะอยากเขียนครับก็เลยนึกว่ามันตอนนั้นน่ะเรื่องนั้นมันค่อนข้างจะท็อปอยู่คล้ายๆเหมือนยอดเขาอ่ะใช่ครับยื้อต่อไปมีทางเดียวคือลงใช่ฮะความนิยมมันขึ้นไปสูงสุดแล้วมันก็จะค่อยๆลดใช่ๆมันก็แบบกงเกวียนน่ะนะครับใช่ครับก็เลยหยุดไว้ชั่วคราวพอเขียนอีกเรื่องนึงขึ้นมาเรื่องตุ๊กตาในป่าหนาวอ๋อใช่เรื่องนี้ก็สนุกมากจริงๆคุณต้องอ่านคุณต้องอ่านเรื่องนี้สนุกมากก็ยังไม่ได้มีใครทีนี้เดี๋ยวผมจะต้องพักตรงนี้สักนิดนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวละครเลยามให้คุณดูนะครับเดี๋ยวแล้วก็มาคุยกันต่อครับความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดAll new Isuzu Mew X Originality Redefined ครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาสนทนากับคุณอาไทเถาต่อนะครับตอนนี้เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปเอาคุณเลยามานะครับน้องเลยานี่ตัวนี้นะครับน้องเลยาอันนี้เป็นเลยา2นะครับเลยา2เลยา2เลยา1นี่ไปแล้วนะครับเลยา1ไปเรียบร้อยแล้วทีนี้กลับมาชวนคุณอาคุยต่อว่าคุณอาเรียนรู้อะไรจากงานของพี่กุ๊กในการแปลคือ1เนี่ยอาไม่เคยเรียนแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะเขียนก็อย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่แรกแล้วว่าคือเขียนเวลาอยากเขียนถ้าเขียนเรื่องที่อยากเขียนค่อนข้างจะตามใจตัวเองนะจุดประกายจริงๆเนี่ยนะคะก็คือมีหนังสือของโรงเรียนครับซึ่งนี่หมายถึงตอนนั้นอยู่โรงเรียนวัฒนาวิทยาครับวิทยาลัยนะคะ ครูจะเลือกเรื่องที่เด็กๆเขียนเนี่ยครับเอาไปลงพิมพ์ในหนังสือประจำปีหรือประจำหนังสือโรงเรียนอ่ะครับครับก็ปรากฏมาหยิบเอาเรื่องนี้ไปก็คงไม่ทราบว่าอาเขียนเพราะอาใช้นามปากกานามปากกาแรกก็คือมาดันดองอ๋อมาดันดองนะฮะมีความรู้สึกว่าเรื่องเรามีคนอ่านน่ะครับครับการที่คุณครูเลือกทั้งที่คุณครูไม่เคยชอบหน้าเลยเนี่ยนะครับมันมีความหมายมากเลยสำหรับเด็กๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าจุดประกายเลยว่าเราอยากจะเขียนนะคะครับตอนหลังเนี่ยพอมาเริ่มเขียนก็คุยกับสมเถาก็เขาก็คุยกันนะไม่ใช่ว่าสอนครับแต่แนะนำแต่เขาก็แนะนำหลายอย่างแม่เวลาเขียนหนังสือนะเราก็เริ่มต้นก่อนแล้วเราก็ไปดูซิเราจะจบยังไงแล้วเราก็เดินทางย้อนกลับมาจากไอ้จับจดมาถึงต้นอ๋อจากจบย้อนมาที่ต้นก่อนต้นครับแล้วก็จะรู้เลยว่าทั้งเรื่องเราจะออกมายังไงอ๋อโอเคครับนะคะอันนี้แล้วอีกอย่างเขาก็สอนว่าเวลาลงเป็นแต่ละตอนเนี่ยครับลงอย่างลงแต่ละตอนในนิตยสารอะไรเนี่ยเราต้องรู้ว่าก่อนที่จะจบตอนนี้เราต้องทิ้งทวนยังไงจะให้คนตามนะคะใช่ไหมครับอันนี้ซึ่งก็พยายามมากอะนะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเวลาเขียนอย่างเช่นฉากด่าอะไรเงี้ยก็ด่าหรือว่าฉากที่มันดูต้องให้มันใช้คำรุนแรงแต่ว่าเป็นคำรุนแรงที่ไม่ได้หยาบถ้อยแบบเนี้ยตรงเนี้ยคุณอามีวิธีเทคนิคอะไรยังไงฮะคือเราต้องเข้าไปให้ถึงตัวละครนั้นให้ได้อ่าฮะว่าเราโกรธเราต้องปล่อยยังไงอ่าฮะถึงจะไม่หยาบเกินไปที่จะเล่าให้ฟังนะ อันนี้ก็เมื่อทำไอ้เรยาเดอะมิวสิคอลนะคะใช่ครับคืออันเนี้ยคือสะใจเพราะว่าได้เขียนบทเองอ๋อโอเคมอมดุษฎีอ่าครับผมนะคะครับมอมดุษฎีอะไรบริพัตรอ๋อโอเคแม่ของคุณแม่ของอาจารย์สุขุมพันธ์บริพัตรค่ะนั่นนะคะโอเคครับก็บังเอิญตอนที่ท่าน
ได้รับทุนไปเมืองนอกแล้วระหว่างที่รอเดินทางนี่ท่านก็ไปสอนที่มาแต่นะคะ คุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยก็เป็นเพื่อนนักเรียนกับลูกชายวันหนึ่งที่จะทำไอ้เรยาเดอะมิวสิคัลเนี่ยสมเถามาบอกว่านี่แม่สุขุมพันธ์เขาบอกว่าแม่เขาจะมาดูเพราะเขาเคยเป็นครูแม่โอเคก็มาดูภาษาในฉากสุดท้ายของเรยาเดอะมิวสิคัลเนี่ยค่อนข้างจะแรงเพราะว่ามันด่ากันระหว่างไอลูกชายเจ้าสัวกับเรยาเนี่ยเรียกว่าด่ากันสุดๆเลยขุดๆมาด่ากันเลยนะฮะเราก็นึกว่าออกมาก็เลยมาส่งตอนนั้นครับคุณดุษฎีก็ต้องนั่งรถเข็นเข็นรถมาส่งก่อนจะไปก็กราบท่านบอกหนูขอประทานโทษนะคะครับหนูใช้คำแรงๆภาษาแรงเหลือเกินเนี่ยครูอย่าว่านะคะท่านตอบว่าไงซึ่งประทับใจมากเลยท่านบอกว่าคนที่ด่าโดยไม่ใช้คำหยาบเลยเนี่ยคือศิลปะใช่ใช่นี่ตั้งแต่นั้นโอ้ยรักมากครับครูคนนี้ก็พยายามเนี่ยที่รักษาศิลปะเอาไว้คือไม่หยาบคายชนิดที่ว่าฟังไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างนี้ก็เป็นคำต่ำมากๆมันก็ไม่ไหวนะฮะใช่อย่างเวลาที่ทำซับไทเทอร์ของออเปร่าก็เหมือนกันใช่ครับนึกว่าตัวนี้มันร้ายจะตายมันมีการด่ากันเราก็ต้องใช้คำด่าครับขอโทษนะในซับไตเติลออเปร่าของถ่ายเถาเนี่ยครับใช้คำว่าสัตว์นรกมาแล้วอืมใช่ครับใช่และอะไรหลายอย่างซึ่งแรงอะนะใช่ครับแต่ก็บริบทมันเป็นแบบนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะเราต้องสวมวิญญาณให้ได้ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าแหมมาปรับแก้ของเขาซึ่งมันไม่ถูกอะทีนี้เวลาคุณอาพูดเรื่องการแปลหนังสือที่จะต้องไปสวมวิญญาณคนแปลให้ได้เนี่ยแสดงมันก็ต้องแบบโอ้โหต้องตีบทแตกเหมือนกันเราจะเป็นตัวละครตัวนั้นเลยนะฮะก็ประมาณนั้นนะคะต้องจำไว้เสมอว่าเรื่องแปลเนี่ยมันไม่ใช่งานของเรานะการที่อาไม่ได้อ่านตลอดเนี่ยเพราะอากลัวว่าบางคนอ่านหลายสิบเที่ยวเนี่ยอดไม่ได้ที่จะเอาตัวเราเข้าไปแทรกอ๋อเริ่มมีไบแอสไม่ได้เราเริ่มมี prejudice อ๋อใช่เริ่มลำเอียงเริ่มอะไรพวกนี้นะค่ะอะไรอย่างนี้ก็เลยอ่านแล้วก็แปลไปนั่นไปเพราะว่าเราต้องรักษาของเดิมไว้ให้มากที่สุดครับอาจจะไม่เคยลืมเลยว่างานแปลนี่ไม่ใช่งานของเธอนะใช่ใช่เธอเอามาดัดแปลงหรือเธอเอาใส่อารมณ์หรือความคิดของเธอเข้าไปเนี่ยเธอขโมยเขาแล้วใช่ใช่ซึ่งไม่ทำซึ่งผิดหลักด้วยซ้ำนะตอนที่คุณอาเป็นผู้เขียนบทละครเนี่ยผู้เขียนนวนิยายแล้วคนอื่นเอานวนิยายคุณอาไปเล่นเนี่ยนะครับแล้วผมปรากฏมันผิดไปจากสิ่งที่ผู้เขียนอย่างเช่นคุณอาเคยบอกว่าจริงๆอ่ะอย่าฉากแบบเนี้ยตัวละครของฉันเนี่ยมันไม่ต้องหยาบถึงขนาดนั้นเพราะในบทเนี่ยไม่ได้ต่ำทามขนาดนั้นแต่เวลาไปเล่นมันเกิดการไปทำนอกบทหรือไปเสริมเข้าไปจนอะไรแบบนี้ครับคุณอาฮะอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นปัญหาทั่วไปของนักเขียนนวนิยายเป็นส่วนใหญ่นะคะครับเวลาเอาไปแล้วมันมีการไม่เหมือนของเดิมหลายอย่างครับครับอันนี้ก็ใครๆก็บอกต้องทำใจแต่ลำบากเพราะว่าอย่างอาเขียนหนังสือเนี่ยนะอาศึกษาเยอะนะครับอย่างสมมุติเราจะให้คนนี้ตายเนี่ยอเรยานี่แหละครับผมจะให้ตายเพราะถูกไอ้แฟนหนุ่มเนี่ยครับหยอดยาพิษให้กินวันละน้อยวันละน้อยก็หมดแรงไปครับในสุดก็ตายแล้วเวลาตายเนี่ยจะเห็นภาพลวงเลยทุกอย่างนี่อาพูดกับอาจารย์แพทย์ชนิดที่รุ่นต้องศึกษาเลยนะหนึ่งเลยนะคะครับผมครับถามเป็นสเต็ปเลยนี่แล้วเป็นยังไงอะไรคือจะใช้เป็นไอ้ยาประเภทนี้ได้แล้วอะไรที่หาในเมืองไทยได้และที่จะทดแทนซึ่งมีฤทธิ์เท่ากันครับอาจจะไม่รุนแรงครับครับแต่ทุกอย่างนี่เราได้ศึกษามาอย่างปราณีตมากเลยแล้วละเอียดมากเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะผิดหวังที่อยู่ๆเราบทของเราก็โดนแปลงตายแบบนี้ครับก็อยู่ๆก็ยิงตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันคนละงานนะครับผมครับอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเสียดายบทละครของเราเสียดายค่ะใช่ไหมฮะระวังมากนะเรื่องหนึ่งศีลธรรมครับเรื่องความประพฤติของตัวละครอ่าฮะตัวละครทุกตัวนะคะครับมนุษย์เอาอย่างนี้ดีกว่าครับไม่มีใครว่าดีก็แหมเลิศประเสริฐสีคือไม่มีเลวซะเลยครับผมมันต้องมีผสมชั่วบ้างอะนะใช่ครับหรือคนที่เลวมันต้องมีอะไรดีในตัวอันนี้ต้องไม่ลืมข้อนี้ใช่ครับทีนี้อีกเรื่องนึงที่ผมก็มีตัวเรยาตัวนี้นะฮะนี่เรยา2ทีนี้ก็กำลังจะบอกคุณว่า
จริงๆนี้คุณอาก็จะมีหนังสือกำลังรวมได้ไหมจงใช้กำลังรวมคือจริงๆเขียนออกแล้วล่ะครับแต่มันก็จะออกในโซเชียลมีเดียออกใน Facebook เป็นเรื่องเกี่ยวกับหมา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 อันนี้เป็นเรื่องแรกนะที่ทดลองดูแรกเริ่มไปสัก2ปีแล้วก็เริ่มเขียนเป็นตอนสั้นๆลงใน Facebook ทุกวันอาทิตย์ก็เรื่องนี้ก็เรียกว่าโลกของเลยาวงเล็บหมาเรื่องของเลยาเรื่องของเลยาก็เป็นเลยาเล่าชีวิตมายังไงไงก็เป็นตอนๆแล้วก็นอกจากเลยาก็มีหมาของเพื่อนฝูงที่มันมีพฤติกรรมที่มันตลกๆอะไรเงี้ยครับผมครับก็ทั้งหมดก็มีประมาณสัก15บทเพราะฉะนั้นหนังสือเนี่ยก็จะออกเร็วๆนี้แล้วนะครับสามารถจองได้แล้วนะครับรายได้จากการขายหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะมอบให้กับมูลที่เกี่ยวกับรักสัตว์ต่างๆนะครับรวมทั้งให้โรงพยาบาลสัตว์ที่จุฬาโรงพยาบาลสัตว์ที่เกษตรโรงพยาบาลสัตว์ที่มหิดลนะครับแล้วก็อาจจะให้กับมูลที่ที่ดูแลเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวตอนนี้เริ่มจองได้แล้วครับจองเข้ามาในรายการเราก็ได้หรือจองไปที่ Facebook ของคุณอาไถ่เถาก็ได้นะครับจริงๆหนังสือคุณอามีเยอะมากนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ผมมาชวนคุยก็คือเป็นแค่ฉากหนึ่งของคุณแม่ที่เป็นนักเขียนแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าวันหน้าผมจะมาชวนคุณคุยกับคุณอาในบทบาทอื่นๆอีกเยอะมากวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณอาไถ่เถาอย่างสูงที่ให้เกียรติกับรายการครับนะครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับผมยินดีค่ะวันนี้กลับมาด้วยเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับช่วง Society วันนี้นะคะแวดวงสังคมมีอะไรมาอัปเดตบ้างไปชมกันเลยค่ะช่วง Society สนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อวันที่28กรกฎาคมช่วงเช้าจัดพิธีบำเพ็ญกุศลนิมนต์พระสงฆ์จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิริราชวรมหาวิหารวัดนาคปรกวัดเสวตฉัตรโดยมีพระพรหมวชิราธิปดีพีสุชาโตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสิริพระสุวิมลธรรมาพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสศาสตราจารย์ดร.สุรีมาศสุทธิสัมพัทธ์นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยประธานที่ปรึกษาอุปนายกคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีการนี้สมศักดิ์สุมาลีศรีสุพรวานิชมอบเงินจำนวน 110,000 บาทให้แก่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยนำไปซื้อเก้าอี้จำนวน74ตัวเพื่อใช้รับรองพระสงฆ์นั่งฉันภัตตาหารเช้าณห้องประชุมอาคารศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์อนุสรณ์72ปีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยจับมือมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเปิดหลักสูตรเทปเชียนรุ่น2เชื่อมเครือข่ายธุรกิจสานสัมพันธ์ไทยจีนและต่อยอดธุรกิจการค้าการลงทุนเป็นหลักสูตรเดียวที่มีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐนักธุรกิจชั้นนำทั้งคนไทยและคนจีนมาเรียนรู้ร่วมกันพร้อมด้วย Exclusive Trip ดูงานบริษัทชั้นนำในจีนและไทยและการพบกับผู้นำภาครัฐและเอกชนที่หาโอกาสเข้าพบได้ยากรวมทั้งโอกาสร่วมสัมมนาและ Business Matching ณสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปักกิ่งโดยมีผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐอาทิปลัดกระทรวงพาณิชย์ปลัดกระทรวงแรงงานปลัดกรุงเทพมหานครอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดรองเสนาธิการทหารเรือว่าที่เลขาธิการ BOI รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมทั้งผู้บริหารภาคเอกชนไทยที่มีการลงทุนในจีนและผู้บริหารของจีนที่มาลงทุนในประเทศไทยรวมแล้วกว่า125คนสำหรับวันนี้นะคะเวลาของ Live Variety หมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญรวมถึงผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ